4แฟนชายมาใหม่น่าลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน2564ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีพร้อมกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดที่คลี่คลายมากขึ้นตอนนี้มีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เชื่อว่าหลายคนเริ่มหันมาสนใจโฟกัสเรื่องของการลงทุนมากขึ้นซึ่งการลงทุนในระบบแฟนชายคือทางลัดที่ช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดในเดือนพฤศจิกายน2564นี้เรามีอีก4แฟรนไชส์ที่เหมาะกับการเลือกลงทุนโดยแต่ละแฟรนไชส์มีประสบการณ์มีสินค้าที่โดดเด่นน่าสนใจรวมถึงมีการดูแลผู้ลงทุนเป็นอย่างดีหากเลือกลงทุนกับแฟรนไชส์เหล่านี้การันตีได้ว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงมาก 1. ชิกกี้ชิกชิกกี้ชิกเป็นแฟรนไชส์ไก่ทอดที่ก่อตั้งมานานกว่า15ปีมีเมนูของทานเล่นเช่นไก่ทอดและมันฝรั่งรวมกว่า17รายการเมนูน่าสนใจเช่นสไปซี่ป๊อปป๊อปป๊อปนักเก็ตคาราเกะบาร์บีคิววิงสไมลี่ฟลายเป็นต้นปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า237สาขามีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือก7แบบตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีพื้นที่แตกต่างกันค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 5,000 บาทใช้งบในการลงทุนประมาณ 45,000 บาทถึง 150,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของร้านสิ่งที่จะได้รับคือโครงสร้างและการตกแต่งร้านอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านการฝึกอบรมก่อนเปิดร้านการส่งเสริมด้านการตลาดการพัฒนาสินค้าใหม่ให้อย่างต่อเนื่องเป็นแฟรนไชส์สินค้าขายง่ายขายดีและมีกำไรประมาณ 55-60% จากยอดขายสามารถคืนทุนได้ประมาณ 4-6 เดือนขึ้นอยู่กับทำเลในการเปิดร้านและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญด้วยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0859956242 2. MySafeเป็นแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการเน้นการสร้างรายได้ให้กับผู้เปิดแฟรนไชส์ไปพร้อมกับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นการรับส่งพัสดุกับขนส่งชั้นนำในไทยและบริการการเติมเงินจ่ายบิลต่างๆรวมทั้งบริการด้านการเงินครบวงจรจุดเด่นของ MySafe คือลงทุนน้อยใช้พื้นที่ไม่มากและยังสามารถเปิดธุรกิจเสริมไปกับธุรกิจหลักที่มีอยู่แล้วได้เช่นร้านกาแฟร้านชำหรือเปิดธุรกิจใหม่ให้กับตนเองปัจจุบันมีสาขา 5,386 แห่งและยังมีสาขาในต่างประเทศได้แก่อินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามอีกด้วยค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเพียง 1,990 บาทโดยการลงทุนจะเป็นค่าสัญญาและค่าระบบหลังบ้านที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเท่านั้นสำหรับการตกแต่งหน้าร้านผู้เปิดแฟรนไชส์สามารถตกแต่งสาขาได้ด้วยตนเองโดยส่งรายละเอียดของสาขามาให้ทางทีมบริษัทจะทำการออกแบบหน้าร้านเพื่อให้ผู้เปิดแฟรนไชส์สั่งผลิตและติดตั้งได้ด้วยตนเองสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0953729924 3. Yale Smart Shop Yale เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยเน้นโซลูชันของระบบการเปิดปิดประตูอย่างครบวงจรภายใต้การบริหารของบริษัทอัสซาอับลอยที่ก่อตั้งมานานกว่า25ปีถือเป็นธุรกิจระดับโลกที่มีพนักงานรวมกว่า 49,000 คนใน70ประเทศทั่วโลกค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเพียง 10,000 บาทงบการลงทุนประมาณ 200,000 บาทสำหรับพื้นที่8ตารางเมตรขึ้นไปแถมยังเป็นแฟรนไชส์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีโดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการฝึกอบรมพนักงานสินค้าตัวอย่างวางโชว์หน้าร้านและจอทีวีสำหรับประชาสัมพันธ์หน้าร้านสื่อการตลาดต่างๆการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ลงทุนโดยผู้สนใจลงทุนไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าสามารถขายสินค้าได้ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยมีทีมงานจากบริษัทไปติดตั้งอุปกรณ์ให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพผู้ลงทุนมีส่วนแบ่งกำไรประมาณ 25% จากยอดขายถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่น่าสนใจลงทุนมากสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0946712999หรือ0876685268 4. จินตะคณิตอันซันการลงทุนในธุรกิจการศึกษายังมีความน่าสนใจมากโดยแฟรนไชส์จินตะคณิตอันซันเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ใช้นิ้วมือในการบวกลบคูณหารเลขแบบครบวงจรโดยไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆเพิ่มจึงทำให้สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
นอกจากนี้โปรแกรมการสอนของจินตคณิตอันซันยังช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิมีความจำที่ดีขึ้นและยังช่วยฝึกทักษะกระบวนการฟังการพูดการอ่านเขียนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 100,000 บาทสามารถใช้อาคารพาณิชย์บ้านหรือศูนย์การค้าต่างๆที่ใช้เป็นสถานประกอบการได้และเมื่อเปิดสาขาแล้วจะไม่มีการเปิดสาขาใหม่ทับซ้อนกันในบริเวณใกล้เคียงปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า57แห่งและยังเป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0849502491หรือ0520314622ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชั่นอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ